ทั้งอ่าวไทยครับในอ่าวไทยนู้นคุณลุงชำนาญทั้งท่านอ่าวไทยครับตอนนี้ก็เห็นว่ามีปลาโลมาสีชมพูครับเมื่อก่อนนี้เมื่อสมัยก่อนนี้ที่เขาที่แหลมทวดที่เขาเรียกแหลมทวดที่เราสักเนี่ยครับเมื่อก่อนพอลาหน้าเดือน11เดือน12ไทยอ่ะครับเขาจะมามากเขามาเป็นร้อยเลยมาจากไหนครับมาทะเลเนี่ยแหละทะเลเลือดเขาจะเข้ามาหาอาหารพวกอ่านที่นี่มันสมบูรณ์มันจะชอบปลากระบอกจะสมบูรณ์มากเลยครับแล้วทีนี้ตอนหลังๆก็ค่อยๆหายไปเรื่อยตอนนี้เรือเห็นว่าตำรวจที่หลังเห็นว่าเรือทั้ง30ตัวได้ปลาโลมาแล้วเห็นยังมีที่ท่องเที่ยวที่แหลมประทับอยู่แหลมประทับในการนี้ที่เดียวกันเลยไปถึงกันเลยตอนนี้แหลมประทับก็มาทางนี้แหละมาดอนสักแล้วเพราะว่าทางนั้นหมดแล้วครับมันหายากมันใกล้ๆใครว่าอาหารที่ไหนดีมันจะไปที่นั่นอ๋อปลาโลมาก็หาอาหารในทะเลที่อุดมสมบูรณ์เขาก็ไปอยู่ที่นั่นส่วนใหญ่เขากินอาหารอะไรครับแล้วมากที่มันชอบที่สุดก็ปลากระบอกปลากระบอกเนี่ยชอบมากครับชอบมากปลากระบอกเนี่ยแล้วปลาโลมาพวกนั้นชาวประมงจะจับขึ้นมากินไหมไม่เรื่องปลาโลมานี่สมัยหลายปีแล้วไม่ใครไม่มีว่าจงใจที่จะจับปลาโลมากินไม่ใช่เลยมีแต่ว่าลอยอวนบ้างมันก็จะติดนานๆอย่าติดอวนมันสักตัวปลาโลมาแล้วเขาปล่อยไหมปล่อยอ๋อคนใหม่ก่อนก็ไม่ค่อยยุ่งเดี๋ยวนี้ก็ไม่ยุ่งเลยเพราะว่ามันยังไงมันหายากเลยอย่างก็มันก็เป็นอนุรักษ์ไปแล้วเดี๋ยวนี้เป็นอนุรักษ์ไปแล้วไปปลาโลมานี่ปลาโลมานี่ไปอนุรักษ์ตรงนี้เขาเรียกโลมาสีชมพูครับปลาโลมาสีชมพูจริงๆแล้วมันไม่สีชมพูหรอกมันถ้าต้นตะกุนมันจะเป็นสีเทาพออายุมากๆถึงจะกลายเป็นสีชมพูแล้ววงจรชีวิตเขาอายุกี่ปีครับผมว่าหลายปีนะหลายปีมากหลายปีแล้วทางอ่าวไทยมีปลาวาฬไหมครับปลาวาฬก็มีต่างประเทศเข้ามาเป็นทั้งคาเมื่อก่อนที่นี่มีประจันอยู่ที่ผมอยู่ตอนรุ่นๆตอนเด็กๆอยู่ที่ดอนจักไม่มีอยู่คู่แต่ทั้งคู่นั้นหายก็เลยไม่เคยเห็นเพราะว่าผมออกทะเลนานๆพอนั่นพอหน้าถึงหน้าประตูนี่เขาจะมาแล้วจะเข้ามาจะได้ดูแล้วครับถ้าเด็กนักเรียนนักศึกษาอยากจะมาเรียนรู้สามารถโทรหาคุณลุงได้ไหมได้ครับเบอร์โทรครับ0773711197 0773711197ครับเบอร์บ้านเบอร์ที่บ้านของคุณลุงลุงกิติคุณลุงกิติก็เมื่อก่อนทำประมงแล้วก็มาทำแพปลาครับแพกุ้งแพปลารับซื้อกุ้งรับซื้อปลาแล้วหลังจากอายุสัก50กว่าก็ให้ลูกก็ทำต่อแล้วผมก็หยุดไม่รู้ไม่มีงานอะไรทำก็คิดทำนั่นเองทำปลาที่นี่แล้วการกินอยู่ในปัจจุบันก็ธรรมดาครับของเก่ามั่งกินของเก่ามั่งแล้วเวลานี้ที่ทำนี่ก็ไม่ได้เก็บเป็นค่าหัวค่าอะไรแล้วแล้วแต่ผู้ชมเขาจะบริจาคไม่ได้เก็บเป็นค่าหัวไม่ได้คิดว่าคนเท่านั้นท่านบางคนที่เขาชอบก็ให้มากคนไม่ชอบเขาก็ให้น้อยบางคนเขาก็ไม่ให้ก็เยอะก็ไม่เป็นไรใช่ไหมครับไม่เป็นไรครับก็ถือว่าให้เขาได้มาเรียนรู้ปลาในทะเลอ่าวไทยครับเนี่ยจริงๆเนี่ยจริงๆเนี่ยผมที่จริงผมอยากจะขอร้องทางการที่ไอ้รับผิดชอบปลาเนี่ยจริงๆให้มาคุกคีกับชาวบ้านบ้างเมื่อก่อนไม่มีเลยมันน้ำจะมาสักทีถ้าจะบอกว่าถ้าจะออกกฎหมายว่าห้ามนู่นห้ามนี่แต่ไม่รู้ไอ้การห้ามเนี่ยบางอย่างเนี่ยคนจนที่ทำทะเลเนี่ยมันก็อดตายเหมือนมันต้องทำอ่ะคือว่าคนอาชีพประมงนี่จะทำอื่นน้อยประมงเนี่ยผมทำมาก็ประมาณก็สัก60ปีได้ทำตั้งแต่เด็กจนถึง60ปีแล้วตอนนี้ขอโทษครับ90เลยยังเหลือ100นึงยังไม่จริง82เกษียณจากประมง60 82ก็ทำอันนี้มา22ปีแล้วครับไอ้ทางนี้ตอนนี้ผมทำก่อนที่ผมจะหยุดอ๋อทำก่อนที่จะหยุดประมงด้วยมาดูเครื่องมือสลักหินครับเนี่ยจะมี3ชิ้นนึงมีเท่านี้มีตัวนี้ตัวนี้ตัว
ตอนนี้ขั้นตอนแรกขั้นตอนที่1ต้องวาดรูปก่อนแล้วมามีขั้นตอนที่2กับมีขั้นตอนที่3ครับที่4ที่5จะเสร็จแล้วเยี่ยมคุณลุงวันที่31พฤษภาคุณลุงบอกผมว่าตัวนี้คือตัวล่าสุดที่คุณลุงแกะสลักไว้ครับปลาโลมาครับปลาพยูนครับตัวนี้คือเต่าออมสินครับอันนี้คือปลาอะไรครับปลาแก้วครับปลาแก้วหรือปลาม้าเรียกเขาเรียกสมบัติปัจจุบันนี้สูญพันธุ์แล้วเหลือไม่กับแปดขาผมกดเทียมให้เห็นอยู่สวยมาลายก็คงจะสวยมากปลากระเบนปลากระเบนอย่างนี้ไม่ดีนะเป็นเมื่ออย่างนี้ไม่ดีไม่ชูนนะแล้วมันเป็นหนังตรงนี้มันเป็นหนังอย่างนี้จริงๆเหรอคือผลงานชิ้นแรกของคุณลุงเล่าให้ผมฟังหน่อยครับตัวแรกที่ทำนี่ตัวแรกคือว่าเนี่ยแต่ได้เท่านี้หนึ่งเดือนได้เท่านี้ทั้งที่ไม่เคยเรียนเลยแกะเมื่อปีพ.ศ. 33 2533ครับโดยมีนามจริงที่กิมฮงกิมฮงกินด้วยที่ท่านพ่อคุณลุงตั้งให้แล้วหลังจากนั้นหินก้อนนี้ทำไมมีหลายตัวเนี่ยมาเสริมที่หลังหินมันว่างแล้วมาเสริมปัจจุบันนี้คุณลุงบอกว่าจากจินตนาการในการแกะปลาใช้เวลาตัวแรก3เดือนคือตัวนี้ปัจจุบันถ้าเป็นปัจจุบันนี้ใช้เวลาแค่3ชั่วโมงครับมาจากทักษะจริงๆนะครับการฝึกฝนการทำบ่อยๆการทำด้วยใจรักเป็นการอนุรักษ์ปลาไทยชนิดหนึ่งประเภทหนึ่งนะครับเพื่อให้ลูกหลานได้ศึกษาได้ชื่นชมได้เรียนรู้เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีขอบคุณจริงๆนะครับขอบคุณว่าโซนนี้คือไฮไลท์ไว้ชมที่หลังอันนี้นะครับที่ขึ้นภัตตาคารใช่ไหมครับชิมอาหารพันปีครับยอดมากครับครับปลาถ้าสูญพันธุ์จริงๆเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเครื่องมือของเราเนี่ยมันไม่สมบูรณ์มันไม่เก่งมันอย่างนี้เมื่อก่อนเช่นแล้วที่ตีปลากระบอกเนี่ยเอาอวนไปล้อมปลากระบอกเนี่ย100ตัวเนี่ยจะติดถึง30ตัวคือเมื่อก่อนเนี่ยมันถึงได้พอมาเปลี่ยนเป็นเอ็นแล้วร้อยตัวเวลานี้ร้องมาติดแปดคนทางถิ่นไม่น้อยลงไม่ลงแล้วขนาดของตาข่ายของเอ็นนี้มีส่วนไหมครับมีส่วนแต่ว่ามันเป็นบางชนิดแต่บางชนิดมันถ้าเราเอาตาห่างก็จับไม่ได้เลยมันเป็นบางชนิดครับแล้วก็เดี๋ยวนี้นะเครื่องมือเดี๋ยวนี้ที่มันหมดไปสูญไปปลาที่เราสูญมากที่สุดก็คือว่าเขาเรียกสาวหน้าโซน่าอะไรเขานั่นน่ะโซน่าที่จับสัญญาณใช่พอปลาวิ่งไปไหนมันรู้หมดเลยสมัยก่อนเราต้องขึ้นหลังคาแล้วก็ดูตอนเดือนมืดถึงประตูเนี่ยจับเดือนมืดเดือนง่ายจำไม่ได้ดูดาวครับแสงจันทร์ถ้ามีถ้าเดือนง่ายจำไม่ได้มันมองไม่เห็นประตูในน้ำมองไม่เห็นต้องเราก็ขึ้นหลังคาไปทำห้างขึ้นไปจับได้เดือนมืดเดี๋ยวมืดจะเห็นเป็นฝายน้ำ
ปลาฝูงยาวเท่าไหร่ก็จะเป็นภัยนั่นแหละแต่เดี๋ยวนี้ไม่ต้องแล้วเดี๋ยวนี้ที่มันสูญมากถ้าแบบเมื่อก่อนมันมีทีนึงที่ผมไปทำอยู่ทำอุนติดอยู่ทีมันมีอยู่ครั้งหนึ่งปีนั้นที่มันสูญมากคือว่ามีอุนล้อมเขาเรียกอุนล้อมก็อุนติดผมทำอุนติดไม่ใช่อุนล้อมแล้วก็เรือตังเกล้อมสมัยนั้นเขาที่มันสูญจริงๆอ่ะที่ปีนั้นที่ว่าหายไปเยอะนะก็หรือว่าเขามีระเบิดเขาล้อมเสร็จปั๊บนี่ก็ใช้ระเบิดทิ้งสองลูกระเบิดทิ้งก็ไปลงในน้ำสองลูกพอระเบิดตรงไปปลาจะแตกพอลูกแรกแตกหมดก็อยู่ในอวนพอลูกที่สองก็ฟาดอวนมาหน้าแล้วก็ระเบิดเรียบเลยกันแล้วก็ที่อวนรวบไม่ทันก็อยู่ที่ดินทั้งนั้นเลยปีนั้นเฉพาะที่ว่ามันเสียหายนะคุณมองดูนะปลาที่เราในทะเลไทยเนี่ยทางที่เนี่ยจะอาสุราษฎร์นี่นะเต็มไปหมดเลยปลาทูที่ลอยอ่ะลอยที่ที่ลอยที่โดนระเบิดครับนาปีนั้นมันเสียหายมากเลยตั้งปีนั้นเราก็ปลาน้อยเลยหรือไม่ใช้ระเบิดก็ยังไม่ขนาดนั้นต่อยหลังพอระเบิดเสร็จก็ปลาน้อยๆเรื่อยก็ทีนี้ก็มานี่แหละตัวหน้าตัวหน้าแล้วก็นี่ทำลายปลามากที่สุดเทคโนโลยีสมัยใหม่ปลาก็เกิดไม่ทันโตไม่ทันเอาหมดมันผมถ้าเมื่อก่อนผมต้องวิ่งเรือหาเดี๋ยวนี้ต้องวิ่งเรือหาทั่วไปเจอทะเลนะเจอได้นะเดี๋ยวนี้ไม่ต้องวิ่งไม่ต้องวนเดี๋ยวนี้มีแอนจัดหาไปทางไหนก็วิ่งไปทางนั้นครับตามสัญญาณแล้วก็วนลากคู่เมื่อก่อนลากแล้วก็ไม่เห็นอะไรเดี๋ยวนี้ปลาจะไปทางไหนไม่ได้เอาหมดนี่แหละที่สูงอ๋อใช้เรือสองลำใช่จะไปโทษกระจับยังงวนจับอย่างนี้ไอ้ที่หลักๆจริงๆนะนี่หลักจริงๆเลยที่มันเสียหายมากนี่หลักมากๆเลยบางคนไม่เคยรู้ว่าเออไปโทษวนตาทีตาห่างตาอะไรวนลุนจริงๆแล้วผมว่าน้อยแล้วการใช้ไฟอ่ะไฟครับไฟจับอะไรครับมันที่เรือเอ้ยได้หมึกอ๋อได้หมึกได้หมึกเขาเรียกได้หมึกที่มันมีมีก้านออกไปแล้วก็มีหลอดไฟเอาหมึกนั่นน่ะเมื่อก่อนนี่เราก็ทำแต่โป๊ะมันไม่มีแสงไฟอะไรเดี๋ยวนี้พอใช้เรือได้หมึกเขาเรียกเรือได้หมึกครับเอาไปจอดกลางทะเลแล้วก็มีไฟสว่างหมดเลยพอไฟสว่างมันจะตามหมึกมันจะมาหาไฟทันทีอ๋อปลาหมึกจะวิ่งเข้ามาหาไฟมาหาไฟทั้งนั้นทีนี้ที่เขาทำไอ้ที่ออกไอ้ที่เขาครอบนั่นน่ะเขาจะดับทีดวงดับทั้งนอกทีดวงมันก็วิ่งเข้ามาดับเรื่อยเรื่อยให้เหลือแต่ที่ตรงอวนพอไฟดับเหลือที่อวนก็ครอบลุกเรียบร้อยครับเจ้าไฟตามไฟมนุษย์ไม่มีคำว่าพอต้องแบบพอเพียงพอเพียงใช่ไหมครับทำให้ธรรมชาติเสียหายสัตว์น้ำสูญพันธุ์นี่เราพูดเฉพาะเรื่องสัตว์น้ำนะครับประเด็นอื่นเรายังไม่พูดเพราะว่าเป็นฝีมือมนุษย์ทั้งนั้นเลยและคนมันมากด้วยคนเราเมื่อก่อนไม่ได้มีเท่าไหร่มันเพิ่มขึ้นการกินก็ต้องดิ้นรนกันแต่ว่าแม้เมื่อก่อนถ้าเราได้ร่วมกันนะมันจะไม่ห้ามจะเพราะว่าอวนตาเล็กกายใหญ่ไปเท่าไหร่ใจไม้หมดใจนี่แหละหมดใจระเบิดนี่แหละไอ้ระเบิดกับไอ้ชาวหน้าหนึ่งคนนั่นแหละกินไม่ได้แต่บางคนก็มองไม่เห็นว่าไอ้นี่แหละตัวทำลายเอาชาวบ้านจับนู่นจับนี่จับหรืออะไรที่เสียหายมากปลาทูก็ไปหมดทูเดี๋ยวนี้เหลือน้อยแล้วคุณลุงมีอะไรจะฝากถึงปัจจุบันบ้างครับโอ้ปัจจุบันนี้ลูกหลานปัจจุบันมันผมว่าในใจนะครับมันไม่มันเลยไปแล้วเลยไปแล้วเลยที่จะต้องเตือนแล้วมันเลยไปแล้วเลยจุดที่จะต้องเตือนครับเลยแล้ว
คาร์ไอ้นั่นมากก็ไม่มีอาชีพครับจะจนครับมันได้ดีจะต้องมีทั้งกรมที่ยุ่งเกี่ยวเนี่ยมาเข้ากับชาวบ้านมาพูดจามาคุยมาอะไรกันอย่างนั้นแหละนั่นน่ะดีที่สุดเราไม่ถึงมาต้องจัดต้องอะไรมาให้มาแนะนำให้เขาเข้าใจว่าเออไอของจะนิดนี้ตัวเล็กเราอย่าเอาตัวเล็กก็ทิ้งไปเอาแต่ตัวใหญ่ก็ยังดีนิดนึงก็สรุปว่าอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาให้ความรู้ส่งเสริม คนรุ่นใหม่ให้รู้จักอนุรักษ์แล้วก็ส่วนไหนที่จะจับมาทำหากินก็ส่วนหนึ่งส่วนที่เก็บไว้ให้มันเจริญเติบโตก็อีกส่วนหนึ่งใช่ไหมครับคุณลุงอยากจะฝากตรงนี้ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับถ้าที่ผมพูดเนี่ยถ้ามันมาพบผมได้เลยผมจะบรรยายให้ฟังให้หมดเลยว่าเพราะว่าอยู่ผมทำประมงมาตั้งแต่เด็กจนจบแก่ว่าไปนั้นครับแล้วผมก็มีความรู้มากเรื่องปลานี่มีความรู้มากเพราะว่าจากประสบการณ์ในชีวิตจริงครับตั้งแต่ยุคสงครามโลกครั้งที่2จนถึงยุคโควิดนะครับปัจจุบันนี้วันนี้เป็นยุคของโควิดนะครับครับใครมีข้อสงสัยมาพบคุณลุงได้นะครับครับขอบคุณครับคุณลุงครับถือประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่สองประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นที่หนึ่งประโยคนี้ยังติดตรึงเป็นหลักธรรมที่ซาบซึ้งหนึ่งในใจพวกเราเสมอมาด้วยหยาดน้ำพระทัยที่เคยไหลรินเพื่อแผ่นดินเพื่อปวงประชาเราต่างรับรู้ในพระมหากรุณาและเธอทูลบูชาอยู่ในความทรงจำ